แท็กเพื่อนซะ5คนแชร์ลงกลุ่มแบบสับๆอันนี้เป็นข้อสอบจริงทั้งหมดนะคะของปี65เราจบไปแล้ว EP 1อันนี้เป็น EP ที่2ค่ะปี63ค่ะคุณครูขาตัวมัมตัวสิริกิตแม่ก็จังหวะมันเนาะแล้วแกพลันพอดีกาญจนาเธอตั้งใจเรียนไม่ใช่ถ่ายแต่สตอรี่นะวันๆไม่อ่านหนังสือนั่งแต่ TikTok นะคะวันๆนั่งแต่ TikTok TikTok 25 26 27 28อันนี้เป็นข้อสอบจริงของ O-net ค่ะนะคะคืออันนั้นปี63ใช่ไหมคะเขาเอาข้อสอบ O-net ของปี62มาออกค่ะซึ่งมันจะมีสำนวนเยอะแล้วก็ต้องวิเคราะห์ในแต่ละอันดังนั้นเรามาดูพร้อมกันนะคะครูขาว่าเราตอบว่าอะไรอุ๊ยครูเก๋เหมือนตัวบังนิดนึงเนาะแป๊บนึงนะคะสวัสดี 2,300 ล้านคนค่ะแม่ขออนุญาตตัวเล็กลงนิดนึงนะคะมันบังคุณครูตัววันนี้โอเคไหมแม่โอเคเนอะพอไหมขอบคุณมากคุณครูคนทั่วไปไม่ใช่นิยายตัวใหญ่ไปไหมแม่ใหญ่ไปไหมอ่ะอย่างนี้ไหมแบบนี้กด1อุ๊ยแม่ใหญ่ไปอ่ะได้เป็นปรสิตกด2ค่ะอ่ะแบบนี้กด2เอาเลือกค่ะ1อ่ะหรือ2อ่ะเลือกค่ะแม่ดูให้มันพอดีหน่อย3อ่ะ3อ่ะวันนี้ไม่ต้องเรียนวันนี้ต้องเรียนอีเจ๊จะจีจีทำไมลูกหนูไม่ได้เอฟของทุบแจงอีนี่รู้เลยชอบเอฟของในแบบ Facebook อ่ะบางคนจีจีด้วยนะคุณพี่มาเรียนหนังสือคุณพี่ไม่ได้เอฟของโปรโมชั่นอวดรวยค่ะซื้อสมตุ๋ยนะคะซื้อ2แถมไปเลย4ค่ะ wow. อ้าวอีนี่ GG นะคะ GG แล้ว1คุณครูก็บอกว่าบอก Hi Ben สวัสดีเบนเริ่มทำข้อสอบจ้ะแม่อย่านอกเรื่องจ้ะบอกใครบอกตัวเองจ้ะบอบอกเฮ้ยเบนสวัสดีเจอช่องว่างอ่านตอนนิดนึงเบนบอก Fine I guess ฉันสบายดีอ่ะ Fine แปลว่าสบายดี I guess get แปลว่า thinkแปลว่าฉันคิดว่าฉันสบายดีนะคุณครูตัวนี้ง่ายมากแสดงว่าถ้าเขาถามว่าฉันผมสบายดีครับเบนบอกเฮ้ยผมสบายดีนะผมคิดว่าแสดงว่าบ๊อบต้องพูดว่าอะไรครับคุณครูช่วยเลยครับตอบข้ออะไรครับแม่จ๋าคุณครูมงคลสวัสดีจ้าอีมอสคอสมอสครูมงคลเขาเป็นพี่มึงอีนี่มึงเรียกพี่เขาด้วยว่าพี่มงคลแม่จุ๊บมงคลด่วนรุ่นเดียวมึงเหรอฮะอะคอสมอสเรียกเขาพี่เดี๋ยวนี้เลยพี่มงคลพี่มงคลคอสมอสเรียกพี่เขาเอ๊ะมาเรียกมงคลเอ๊ะอีนี่นี่ชื่อพ่อเดียวกับฉันเลยนะนะคะดังนั้นเนี่ยเรียบร้อยนะครูมงคลสวัสดีจ้าก็ต้องถามว่าสบายดีหรือเปล่า A B C D จวดคุณครูตอบข้อตอบค่ะคุณครูเก่งมากคุณครูสำนวนนี้ต้องระวังนะคะคุณครูอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยหนูเรียนตั้งแต่เป็นเอมบริโอเป็นไซโกแล้วแต่คุณครูขาตัวนี้ต้องระวังนะ How do you do เอ้าเป็นอะไรนี้ How do you do แปลว่า Nice to meet you จดค่ะ How do you do Nice to meet you จดค่ะตัวนี้ออกนะแปลว่ายินดีที่ได้รู้จักได้ยินดีที่ได้รู้จักเช่นสมตุ๋ยเจอกันครั้งแรก Hi How do you do สมตุ๋ย How do you do เราจะทักแบบนี้แต่ถ้าเราบอกว่า How do you do เนี่ยฮะแปลว่ายินดีได้รู้จักสวัสดีประสบนามสกุลอุบัติเหตุเนี่ยฮะชื่อมีอะไรคะมีดีมีแฮงอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปแต่ how do you do it แปลว่าคุณทำมันได้อย่างไรผิดค่ะ oh no คำตอบที่ออกคุณครูเก่งมากตอบข้อจวดค่ะคำตอบที่ออกตอบไปเลยค่ะสบายดีหรือเปล่าตอบข้อ4จวดใครตอบถูกรัวหัวใจกด99ค่ะนะว่าพี่มอสผม28ครับเอกเดียวกันอ๋อเหรอผมอ่อนกว่าพี่มอสอ๋อคุณครูโอ้ยคุณครูมงคล28โอ้นะคะอีคอนมอสแก่แล้วนะลูกบรรจุได้แล้วนะบรรจุได้แล้วนะคอนมอสนะพอโทรมาตามลูกแล้วนะ How you doing เท่ากับ How are you
How are you doing? คุณครูจดเลยค่ะ How are you? How are you doing? How are you? How are you doing? สบายดีป่ะจ๊ะสบายดีป่ะจ๊ะวันนี้เรียน20ข้อนะคุณครูก่อน 5 ทุ่ม How about doing it? เป็นการเสนอแนะค่ะแล้วทำนั้นเป็นยังไงเป็นการเสนอแนะครูเก๋สอนไปแล้วใช่ไหมคะ Why don't why not what about? Why don't why not what about? คุณครูขาความเร็วประมาณนี้โอเคไหมโอเคแล้วกด1ช้าลงหน่อยกด2ค่ะขออนุญาตถามนิดนึงนะคะน่ะชอบจำศัพท์กับคุณครูพรพรพันธ์ดีมากแต่อย่าสับสนกับ What are you doing ขออนุญาตสอนเพิ่มนะแต่อย่าสับสนกับ What are you doing What are you doingครูบอกว่า What are you doing แปลว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่แต่ถ้าสบายดีป่ะจ๊ะต้อง How are you doing How are you How are you doing How are you How are you doing How are you How are you doing นั่นเองค่ะพอไปเจอฝรั่งคุณครูอย่าเมากาวนะบางคนบอกฝรั่ง How are you How are you doing เฮ้ยไม่ได้มึงไปใช้ให้นอนขึ้นตัวนะคุณครูต้องเลือกประโยคใดประโยคหนึ่งโอเคไหมแต่ยินดีที่รู้จักใช้ How do you do ตอบว่า How do you do Nice to meet you Nice to meet you นะคะเช่นเพื่อนกูเก๋อยู่ภาคใต้ชื่ออะไรคะ Hashmal นามสกุลดอลเล่สวัสดี Hashmal ดอลเล่ Nice to meet you Hashmal ดอลเล่บอก Nice to meet you too ยินดีจากเก๋เช่นเดียวกันนะเลิศใครเข้าใจถ้าข้อสอบมีแบบนี้ทำได้แน่นอนกด88จวดจ้าอ่ะจิ๊บเก่งมากลูกศิษย์ในคอร์สเอกอังกฤษไม่เคยพลาด Why don't why not what about Why don't why not what about อ่ะ How about if I were you แนะนำแนะนำแนะนำลิ้นขาดค่ะต่อไปค่ะข้อต่อไปขอเสียงคนจวดอยู่เก๋จนจบกดหนึ่งเลยฮะครูติสสวัสดีจ้าคอร์สดีจวดจริงติดไปแล้วนะคะขอบคุณครูเก๋อีกทีขอบคุณมากค่ะครูติสสุดหล่อนะคะจวดจาดฟาดบึ้มขอครูได้คอสอ4เลยนะคะบ๊อบบอกเฮ้ย really จริงเหรอวะนางบอกฉันสบายดีอ่ะฉันคิดว่านะเฮ้ยจริงเหรอเจอช่องว่างอ่านต่อนิดนึง is something wrong wrong แปลว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าไม่ได้บอกเฮ้ยมีอะไรยาวคนละลองค่ะอันนี้ลองที่แปลว่ายาวค่ะเฮ้ยนายมีอะไรยาวๆเปล่าโอ้ไม่ได้นะคะจุกนะฮะเฮ้ยนายมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเนี่ยแสดงว่าบ๊อบเนี่ยเชื่อเบนปะไม่เฮ้ยมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าแสดงว่าด้านหน้าตอบว่าอะไรนะคะแสดงว่ามันดูคุณดูไม่มีความสุขเลยอะอะไรแปลว่าดูไม่เหมือนสอนไปแล้วด้วยเพลง30ยังแจ๋วจวดค่ะมาแล้วค่ะกนกรัตเมหวัดดีลูกคนเก่งนะคะนัทพิวามาแล้วครูริศสวัสดีจ้ะสวัสดีมัสคาหวัดดีจ้ะหวัดดีค่ะคุณครูสุวรรณีตอบข้ออะไรจ้ะลอกเพื่อนมาเลยจ้ะคำตอบที่ออกคุณครูสังเกตนะคะเขาบอกว่ามีอะไรผิดปกติแล้วนางบอกว่าฉันสบายดีเพื่อนไม่เชื่อบอก you don't look like it ตอบข้อ A ใครตอบถูกรัวหัวใจค่ะ look like เอาไรดูเหมือนเฮ้ยนายจริงเหรอนายดูไม่เป็นเช่นนั้นเลยนะมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเนี่ยข้อ B ไม่ได้ you can't take it with you take เอาออกมาคุณไม่สามารถเอามันไปด้วยกับคุณไม่สามารถเอาไปได้คุณครูเก็ทไหมอย่างเช่นคนเราเนี่ยมีแต่ความดีที่หลงเหลือไปเงินตราอะไรก็เอาไปไม่ได้หรอกมีแต่ความดีอย่างเงี้ย you can't take it with you คุณไม่สามารถเอามันไปได้หรอกอีนี่เมาท่อม oh, no. เมาสีคุณร้อย you couldn't be fooling loud fool เพราะอะไรคุณครูดูค่ะ ครูเก็ททำอะไรคุณครูอยู่เนี่ยสวัสดีจ้าพิษณุ ครูเก็ททำอะไรอยู่เร็วๆ คุณครูช่วยตอบหน่อยครับได้ถ้าไม่ตอบทำไปเรื่อย
แร่แร่แร่โอ้โหเหนื่อยนะนี่เหนื่อยนะนี่แม่เหนื่อยนะคะหลอกขอบคุณมากจ้ะเพิ่งเห็นหลอกจ้ะ You couldn't be fooling กับเราก็เลยแปลว่าเฮ้ยคุณไม่สามารถมาหลอกฉันได้หรอกคุณไม่สามารถหลอกฉันได้อันนี้ไม่เกี่ยวค่ะคุณครูพอเราทำข้อสอบข้อสอบอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้แต่คุณครูต้องวิเคราะห์โจทย์ให้เป็นว่าถ้าเราเจอแบบนี้เราต้องตอบในทิศทางไหนขู่อะไรทินิพัทขู่หาอะไรลูกคนนะลูกไม่ใช่เอองูบองหลางอีนี่โอ้โหนะคะขู่แหมครูเก็บไม่ใช่สัตว์ wow. ไม่ใช่ตัวแรนนะไม่ใช่ตัวแรนนะคะต่อไปค่ะ you couldn't do thatYou couldn't do that แปลว่าคุณไม่สามารถทำมันได้อันนี้ไม่เกี่ยว Oh no เฮ้ยคุณครูลองดูว่าทำไมเพื่อนถึงเศร้าเบนบอกแก I didn't get scholarship แกฉันไม่ได้ทุนไปเรียนต่อที่ US คือไม่ได้ไปเรียนไม่ได้ทุนไปเรียนต่อที่อเมริกาคุณครูแสดงว่านางต้องรู้สึกยังไงพอไม่ได้ทุนรู้สึกเออเสียงเหมือนแพะอยู่เนาะแพลูกเป็นไฟล่ำแพ้นะอันนั้นแมนบอก I didn't get scholarship to study in US and คุณครูดูค่ะหน้าแอนหลังแอนต้องเท่ากันนะคะดูค่ะ then didn't get scholarship เป็นลบแสดงว่าด้านหลังก็ต้องเป็นลบนะคะมาเลิศมาเรียนมาเอาฮาคุณครูครูเก๋เป็นคนมีสาระนะคะครูขาแต่คุณครูอยากให้คุณครูทุกคนเนี่ยรักในภาษาอังกฤษเอาจริงๆถูกไหมเราเป็นครูเราต้องให้เด็กรู้สึกเรามีความสุขมีความสุขแล้วมีความรู้ด้วยนะเราต้องแบบเป็นคนที่เก่งแล้วเราก็ต้องสอนเด็กอย่างแบบให้เขามีความสุขแล้วเขาก็จะเอ้ยเลิศเพลินๆเด็กมันก็สนุกสนานจบเป็นลบคุณครูสอนไปแล้วด้วยเลิศตอบข้อบีจวนใครตอบถูกรัวหัวใจค่ะเพราะมีคำว่าดาวคุณครูคีย์เวิร์ดแม่คือคำว่าดาวดาวเห็นไหมคะครูดาวไง Look like คุณครูจำเพลง30ยังแจ๋วได้ไหมคะ Look up เงยหน้าคำ Look out ระวัง Look down ดูถูก Look over ตรวจสอบ Look like เอาไล่ดูเหมือนลูกดาวดูเศร้าดูซึมลูก forward to ตั้งตาคอยอีกด้วยเรียกว่า sad หรือคนไทยเนี่ยสีที่บอกความเศร้าคือสีอะไรคะคุณครูบอกหน่อยค่ะคนไทยสีคือสีดำหรือสีเทาถูกไหมคะแต่ฝรั่งเนี่ยเปรียบเปยเหมือนสี blue ค่ะทำไมต้อง blue อ่ะเราเล่าความเป็นมาแล้วกันคุณครูที่เป็นเอกดนตรีสากลน่าจะพอรู้ในลักษณะใครเป็นเอกดนตรีกดหนึ่งจ้ะนะเอกดนตรีเนี่ยจะรู้เลยว่าเพลงประเภทบลูเนี่ยชองเหรอประเภทบลูเนี่ยจะเป็นเพลงเศร้าหรือสมัยก่อนที่เป็นสีบลูเพราะอะไรถ้าฝรั่งเขามีการเดินเรือและตรงนั้นเนี่ยเรือมีธงสีน้ำเงินจะเป็นการบอกเลยว่าในเรือนั้นมีคนตุยเย่วานาโกะคุณครูเนี่ยหรือเนี่ยตอนที่พระเยซูได้สิ้นพระชนเนี่ยทำไมคะของที่ตกแต่งประดับประดาเนี่ยในช่วงวันที่ท่านสิ้นพระชนนั้นน่ะก็จะเป็นสีน้ำเงินเพราะเป็นการบอกถึงการไว้อะไรค่ะเนี่ยนี่เป็นที่มาทำไมต้องเป็นบลูเนี่ยไม่ได้โดนผัวซ้อมจนนมม่วงนมน้ำเงินไม่ใช่มีผัวเป็นปลาเกียวค่ะแต่ it has got me a bit down เพราะฉันรู้สึกเศร้ามากแก couldn't be better couldn't be better ความหมายว่าอะไรไม่สามารถดีได้มากกว่านี้แสดงว่าดีไหมคะแสดงว่าดีมากแปลว่าจึ้งมากแปลว่าโคตรจึ้งโคตรจวดเลยต่อไป it never hurts to ask ไม่ผิดที่จะถามแปลว่าอะไรคะถามมาได้ไม่เป็นไรถามมาได้ไม่เป็นไรค่ะถามมาได้ไม่เป็นไรแกกูเก็บเป็นกระเทยเปล่ามึงสิกระเทยปาราชิกเห็นไหมคะ it never hurts to ask ไม่ผิดที่จะถามถามมาได้ไม่เป็นไรค่ะโอเคไหมIt won't bother me. Bother แปลว่าอะไรรบกวนมันไม่สามารถรบกวนฉันก็แปลว่าอะไรมันไม่ลำบากหรอกแกไม่ลำบากหรอกไม่ลำบากหรอกจ้าใครเข้าใจแล้วกดหนึ่งค่ะกาฟิลสวัสดีจ้านะครูเก๋พยายามไปไม่เร็วมากนะเผื่อของครูอ่านไม่ทันนะคะ
่อนะครูสู้ๆนะเดี๋ยวเก๋จะแจกศัพท์ไปเรื่อยๆนะบ๊อบบอก come on come on มีหลายความหมายป่ะล่ะเฮ้ย come on man เฮ้ยมานี่ดิ1 money ค่ะเออ1แปลว่า money 2ว่าอะไรเก๋โดนบอกเลิกเก๋เราเลิกกันทําไมอ่ะเก๋หัวโตเกินไปเก๋ come on สมตุ๋ยมาปลอบใจเก๋ come on come on come on แปลว่าล่ะไม่เอานะเก๋ไม่เป็นไรนะไม่เอานะ3แปลว่าอะไรคะเทิดพงคิดถึงร้อยร้อยร้อยแรงร้อยคาดร้อยนัดเนียนสวัสดีค่ะเทิดพงครูเอกสังคมสุราษฎร์ธานี1นะคะ1มานี่2ไม่เอาหน้า3สู้ๆสู้ๆนะสู้ๆนะแก you can apply แกสามารถสมัครได้ทีปีหน้าสะแดงว่าต้องให้กำลังใจ A B C D ใครตอบขอให้จวดแม่มาค่ะคำตอบที่ออกคำตอบที่ออกคือเพื่อนเนี่ยสอบไม่ได้เราก็ต้องให้กำลังใจว่าเฮ้ย it's not the end of the world ตอบไปเลยตอบข้อดีค่ะตรงตัวเลยค่ะมันไม่ end มันไม่ใช่เป็นจุดสิ้นสุดของโลกหรอกแกยังมีโอกาสยังมีโอกาสต่อนะเว้ยสู้ๆต่อไปแกหญิงสู้สิวะสาวน้องเก๋หวานเจี๊ยบเดวิลเขาว่าเดวิลแปลว่าอะไรคะเดวิลแปลว่าปีศาจค่ะมันแปลว่าอะไรอะดิสไกซ์แปลว่าซ่อนปีศาจที่ซ่อนอยู่แปลว่ารู้หน้าไม่รู้ใจค่ะรู้หน้าไม่รู้ใจถูกไหมคะเห็นไข่ไม่รู้เพศต้องลุกขึ้นเต้นแล้วครับผู้เก๋รุดไม่ได้ลูกรู้หน้าไม่รู้ใจis out of your reach out of เปล่าเอื้อมไม่ถึงก็แปลว่าเป็นไปไม่ได้ impossible สมมติผู้ชายเดินมาบอกขอโทษนะคะเธอเอื้อมฉันไม่ได้หรอกครูเก๋ขายาวแขนยาวปากเล็กๆแสดงว่าเก๋เป็น braid นะคะผลของการตีพ่อตีแม่ out of reach แปลว่าเอื้อมไม่ถึงก็แปลว่าเป็นไปไม่ได้It's not wrong to be true แปลว่าไม่ผิดที่จะเป็นจริงแปลว่าพรุ่งนี้ไม่มีวันสิ้นโลกไหมคะโอ้มันจะไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้ไม่มีวันสิ้นโลกมันแปลว่าไม่ใช่จุดจบของโลกมันเป็นสำนวนจ่าแปลว่าอย่างเช่นเฮ้ยมึงมีเพื่อนเก่งๆบอกว่าเฮ้ยมึงเกรดตกว่ะมึงได้เท่าไหร่วะเด็กเก่งๆ 3.98 เองอะเกรดตก 3.98 อีเด็กไม่เก่งมึงได้เท่าไหร่วะเออมึงกูได้ 1.2 แน่เพื่อนก็เลยปลอบใจว่าเฮ้ย it's not the end of the world มันไม่ใช่จุดสิ้นสุดของโลกนะเว้ยเดี๋ยวครั้งหน้ามึงก็ทำได้อีกจาก 1.2 มึงก็ได้ตั้ง 1.29 ลดเข้าใจไหม not wrong to be true แปลว่าไม่ผิดที่จะเป็นเรื่องจริงค่ะไม่ผิดที่จะเป็นจริงค่ะอันนี้ไม่เกี่ยวค่ะไปต่อนะคะคุณครูไม่ชอบคนทรงนี้ทรงยังแบดแซดยังบอยครูข้อสอบอันเนี้ยยากสุดมันจะเป็นพายชาร์ตอย่างนี้ค่ะและเขาให้เติมคำในช่องว่างคุณครูดูก่อนนะมันมีเป็นอย่างนี้จริงๆแต่ข้อสอบปีล่าสุดจะไม่มีแบบนี้แล้วใครเคยสอบกฎ1จ้ะที่รักเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ค่ะดังนั้นเรามาดูก่อนว่าเรื่องนี้เกี่ยวอะไรวันนี้เราจะเรียนถึงประมาณข้อเลย20ข้อเป็น45ข้อนะครูนะจะให้ถึงข้อ45เขาบอก the pie chart pie chart ก็คือชาร์ตเป็นรูปพายแบบนี้ค่ะเหมือนเคยเจอนะว่ารินพรก็ลูกไปสอบแล้วไงลูกไม่ได้เหมือนค่ะลูกเจอเลย the pie chart อันนี้ below ข้างล่าง illustrates แปลว่าแสดงค่ะแสดงให้เห็นว่า how internet users นะอันนี้ยากมากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตภาษาอังกฤษง่ายมากแปลจากหลังมาหน้าผู้ใช้อินเทอร์เน็ต aged อายุ16 plus ก็คือ16ปีบวกแล้วไงบอก prefer to แปลว่าเป็นกริยาแปลว่าชอบมากกว่าชอบที่จะอะไร access แปลว่าเข้าถึงค่ะเข้าถึงอินเทอร์เน็ต at home ที่บ้าน and in other places นะบางคนใช้ที่บ้านบางคนใช้สถานที่อื่นๆค่อยๆไปนะครูแบบนี้ยากนะโฟกัสนะSummarize แปลสรุปค่ะสรุปได้ว่า the information ข้อมูลเนี้ย in the pie chart by selecting and reporting the main features คุณครูสู้ๆนะเขาบอกให้สรุปข้อมูลจาก pie chart เนี้ย
โดยการ selecting selecting แปลว่า choose ค่ะแปลว่าเลือก and reporting และรายงาน main features หน้าที่หลักของมันอันนี้อ่านว่า feature นะครูบางคนอ่านว่าอะไรคะฟีตูเรกูตีนมเบี้ยวเลยบางคนอ่านฟีตูเรฟีตูเรฟีตูเรตีแม่งเลยตีแม่งเลยนี้นะคะฟีตูเรฟีตูเรนี่ main features แล้วครูคำหนึ่งที่ต้องระวังคุณครูอ่านว่าอะไร future board ใช่ไหมไม่อ่านว่า future board นะแม่ไอตัวที่เด็กพรีเซนต์งานอะ future board อะผิดนะคุณครูพี่คะหนูขอซื้อ future board ไม่มีบนโลกนะอ่านว่า future board ค่ะ future boardfuture board อีนี่มึงพรีเซนต์ให้กับโดเรมอนไปหาโดเรมอนค่ะพี่คะหนูขอซื้อ feature board feature board not future board นะอีเจ๊ผอ.พูดนี้ฟาดด้วย future board ใส่ผอ.ตั้มตั้มนะคะต่อไปค่ะเรามาดูกันใครบอกคุณเก๋ได้ดูจากเปอร์เซ็นต์ค่ะคนใช้อะไรมากสุดพิมพ์มาหน่อยใครใช้อะไรมากสุดพิมพ์มาหน่อยค่ะลดวรินพรคิดถึงนะจ๊ะวันนี้เรียนถึงกี่โมงคุณครูเรียนไม่ถึงไม่เกิน5ทุ่มค่ะคุณครูขาให้จบถึง45จบเลยนะคะสมาร์ทโฟนค่ะเห็นไหมแต่เก๋ไม่ใช้นะสมาร์ทโฟนอ่ะครูเก๋กินสมาร์ทฮาร์ดจ้ะ 33% คนใช้สมาร์ทโฟนก็คือมือถือค่ะ number 1อันดับ2คือ all laptop laptop คือโน้ตบุ๊กต่อไป3ค่ะใช้แท็บเล็ตค่ะนะต่อไป4คือ on the desktop computers ใช้บน desktop บนคอมพิวเตอร์ต่อไป others คืออื่นๆคือ5ค่ะจวดแม่ไปดูค่ะคุณครูดูค่ะเขาบอก disk graph ก็คือ pie chart เมื่อกี้ค่ะกราฟเนี้ยแสดงให้เห็นถึง resultผลของการ survey แปลว่าการสำรวจค่ะการสำรวจ in which people ซึ่งจำนวนคนอายุ16 and over และมากกว่านั้น were asked ถูกถามเกี่ยวกับ preferred device อุปกรณ์ที่เขาชอบแสดงว่าคุณครูขากราฟเป็นเอกพจน์ประธานคือเอกพจน์แสดงว่ากริยาต้องมีการอันนี้วัดแกมมา A show B is shownC shown หรือ show ซึ่งครูดูให้ดีค่ะประธานเป็นเอกพจน์แสดงว่ากริยาต้องมีการเติม S show ตัวนี้ผิดเพราะประธานเป็นเอกกริยาต้องเติม S แต่นี่ไม่เติมตัดแล้ว1หลักการตัดช้อยนะคะ oh, no. ต่อไป is shown คุณครูค่ะอันนี้เป็นแกรมม่าง่ายๆ be บวก verb ช่องซับแปลว่าถูกแสดงไม่ใช่ค่ะคือคุณครูจำไว้เลยถ้าอะไรเกี่ยวกับกราฟมันจะเป็นโชว์ข้อมูลมาให้เองค่ะนะคะจะใช้เป็น verb 1ที่เป็นทำเองตอบจวดตอบข้อดีใครตอบถูกรัวหัวใจจ้ะแม่ใน shows verb 1เพราะประธานเป็นเอกพจน์กริยาเติม s ค่ะแต่ shown เป็น verb 3อันนี้เมากาว oh, no. แสดงว่ากราฟนี้แสดงเห็นผลถึงการสำรวจที่คนอายุ16และมากกว่านั้นได้ถูกถามสำรวจเกี่ยวกับ devices device ตัวนี้เจอบ่อย device แปลว่าอุปกรณ์ค่ะอุปกรณ์ for accessing อุปกรณ์ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตว่าเขาใช้อะไรเรามาดูกันต่อ the question prefer refer นะคะเป็นการอ้างถึงค่ะนะคำถามเนี่ยอ้างถึงสิ่งที่จะ going online at home ก็จะมีคำถามเกี่ยวกับว่าใครที่ออนไลน์ที่บ้านหรือ other places หรือที่อื่นๆ participant แปลว่าผู้เข้าร่วมค่ะผู้เข้าร่วมการสำรวจเนี้ยค่ะเนี่ย mentioned แปลว่าระบุค่ะระบุว่ามี four main device มีอุปกรณ์หลักๆ4อัน in their answers นะในคำตอบนั้นก็จะมี smartphone laptop tablet แล้วก็ desktop computer ใครเข้าใจพาร์ทนี้แล้วกด1 number 1คุณครูครูเก๋จะไม่ไปเร็วนะคือก็อยากให้สนุกควบคู่กับความเข้าใจนะครูนะคืออย่างน้อยเนี่ยความรู้ต้องมา number 1สนุกแทรกยั่วๆจวดๆลัดรจนาพรสวัสดีจ้า
ูเก๋ทำสับในกลุ่ม VIP ให้แล้วนะเกี่ยวกับดินถล่มดูเก๋ลงให้ดินถล่มที่ตุรกีแผ่นดินไหวนั่นน่ะนะแล้วฉันก็เพิ่มคำศัพท์เกี่ยวกับธรรมชาติมาให้ด้วยเพื่อออกต่อไปค่ะ30แล้วคุณครูเขาบอกว่าอะไรคะ from the pie chart จากไพชาร์ตที่ได้บอก is clear clear แปลว่าชัดเจนเฮ้ยมันชัดเจนมากเลย that ที่ซึ่ง majority majority major คือส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ of participants ของผู้เข้าร่วม preferชอบที่จะ use อะไรแสดงว่าส่วนใหญ่ต้องเป็นจำนวนมากจวดเขาใช้อะไรมากที่สุด A keyword คือ majority หรือที่เรารู้จักคำว่า major เช่นพวกเราเนี่ยจะเป็นคุณครูก็จะมี major เอกต่างๆถูกไหมเอกคอมเอกการประถมศึกษาเอกคณิตอะไรก็ว่าไปจวด A B C D พิมพ์30แล้วตอบค่ะโอ้ยคุณครูขอบพระคุณนะครูเก๋ไม่สวยค่ะถึงไม่สวยแต่ไม่ว่างนะคะรับจ้างกรีดยางพาราค่ะร่อยร้อยนะคะกรีดยางพาราบางทีก็ไปกินสีคุณร้อยนะคะโอ้หวานถูกต้องค่ะส่วนใหญ่จะใช้สมาร์ทโฟนถ้าคุณครูไม่เห็นคุณครูดูตัวนี้ค่ะมันต้องค่อยๆไปนะหัวเนี้ยสมาร์ทโฟนค่ะแม่นี่ค่ะสมาร์ทโฟนค่ะ 33% จวดเลยตอบ A ค่ะแต่อันอื่นค่ะแท็บเล็ตยังไม่เยอะเท่า Desktop Computers ยังไม่ใช่ Other ก็ยังไม่ใช่ค่ะเราไปดูกันต่อเขาบอกว่า and laptops ก็จำนวนเยอะ with just 3% แต่เขาบอกว่ามีเพียง 3% ที่ difference ความแตกต่าง 3% เนี้ย between อะไรthe two between 2 สิ่งนะคะก็คือมีทั้งหมด5ถูกไหม2 สิ่งเนี้ยเยอะเนี่ยอ่ะนะแต่มี 3% เนี่ยระหว่าง2เขาบอก nearly แปลว่าเกือบค่ะเกือบ third of participant เกือบ3ในส่วนที่3เนี่ยของผู้เข้าร่วมเนี่ย prefer ชอบที่จะ go online with smartphone เขาบอกส่วนใหญ่เนี่ยนะมี5เนี่ย 3% ไปละส่วนใหญ่นะคะ5ใน3เนี่ยก็คือจะใช้สมาร์ทโฟนเยอะ30% 30% เนี่ยชอบที่จะใช้ laptop desktop computer account for แปลว่าอธิบายค่ะเขาบอกว่า desktop computer เนี่ยจะอธิบายกี่เปอร์เซ็นต์คะของผู้ที่ชอบใช้เราก็ไปดูที่เปอร์เซ็นต์ของ desktop computer ค่ะอันนี้ง่ายมาก desktop computer เท่าไหร่แม่เท่าไหร่แม่ตอบจวดจ้ะเก่งมากค่ะ14% ตอบไปเลยตอบข้อดีจวดค่ะถูกไหมครู4คือ4ไม่ใช่เพราะเราดูคีย์เวิร์ดว้าย desktop ก็ไปดูเลขของมัน33อันนี้33แม่อีดี้เมา oh no นะต่อไป1919ค่ะนะได้จ้าดีครูเก๋ติวให้ในกลุ่ม VIP นะการเลือกตั้งน่ะเดี๋ยวจะติวในภาคกอให้จ้ะนะเพราะว่าวิชาเอกก็เยอะมากจนติวยังไม่ครบแล้วนี่นะเดี๋ยวจะไปติวในภาคกอให้ต่อไปค่ะ14 14ค่ะเก่งมากถูกไหมคะมันมีทั้งหมด14จวดค่ะไปต่อเขาบอกว่า 14% เนี้ยสำหรับคนที่ prefer ชอบที่ใช้ device ส่วนนี้ก็คือ desktop computerOnly a small minority แปลว่าส่วนน้อยค่ะส่วนน้อยมากแม่ prefer a device นะชอบที่จะใช้อุปกรณ์ other than these three main four เขาบอกว่ามันก็มีที่เหลือจำนวนน้อยมากเลยนะนอกจาก4 main หลักนี้คืออะไรไปดูค่ะเขาบอกว่า in สุดท้ายเนี่ยเราต้องใช้อะไร 1. A in contrast B in similar C in the end หรือ32 in conclusion อันนี้เป็นสำนวนค่ะสรุปเราใช้ว่าอะไรไม่ใบ A B C D A B C D ตอบอะไรจ๊ะจวดคุณครูเก่งมากตอบข้อ D dog ค่ะจวดค่ะสรุปเราไม่ใช้ in the end นะคะเราใช้คำว่า in conclusion แปลว่าสรุปค่ะin contrast แปลว่าตรงข้ามค่ะในทางขัดแย้งค่ะในทางตรงข้ามค่ะในทางกลับกันในทางตรงข้ามกัน in similar แปลว่าเหมือนกันค่ะ
เนี่ยเหมือนกันไม่เกี่ยวแม่เมาทอม in the end โป๊ะจบแต่สำนวนสรุปเขาใช้คำว่า in conclusion สรุปได้ว่า since mobile and portable device portable แปลว่าถือค่ะก็แปลว่าเพราะอะไรคะมือถือและอุปกรณ์ที่เคลื่อนที่ได้เนี่ย all the choices อะไรช้อยอะ it's clear that ชัดเจนที่ว่า many participantsผู้เข้าร่วมหลายคนเนี่ย are accessing the internet outside their home เป็นการบอกได้เลยว่าเนี่ยคนที่มาทำสำรวจเนี่ยส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตนอกบ้านยังไงแม่33ไปดูเลยคุณครูดูความหมายนะมีคำว่า the มี the เมื่อไหร่สอนไปแล้ว as at กันเท่ากันthen more than the most เป็นขั้นจวดค่ะแสดงว่าขั้นสูงสุดใช้อะไรมีน้องเดอะว่ายหนึ่งที A the most popular B the much popular the popular หรือ as popular in the end อเลิศค่ะลิงคิ้งพักนานมากแม่ลูกพระเจ้าเหายังไม่เกาหัวนะคะin the end no matter matter was so far it was so farจนเขาตุยไปแล้วนะลูกแต่ใครบอกได้เพลงนี้เพลงอะไรในหัวคุณในหัวคุณพี่ดิบพี่ดิบเพลงนี้รอดสุดคุณครูมีอารมณ์ร่วมด้วยจ้ะหัวเราะหรือกดหัวใจหน่อยแม่ฉันเหงาจ้ะเหมือนเล่นกับแม่ซื้อค่ะตอนเนี้ยสูงสุดต้องเป็น the most popular ตอบ A จวดคุณครูทุกคนเก่งมากค่ะ the most popular แปลว่ามีชื่อเสียงที่สุดค่ะมีชื่อเสียงที่สุดค่ะเนี่ยค่ะเขาบอกว่าไม่ใช่มีชื่อเสียงเป็นที่นิยม sorry เป็นที่นิยมที่สุดค่ะเขาบอกอุปกรณ์นี้เป็นที่นิยมที่สุด much ไม่ได้เพราะ the ต้องตามด้วย most popular เป็นขั้นเท่ากันผิดค่ะAs ต้องขั้นเท่ากันอันนี้ผิดแม่ไม่จวด oh, no. เขาบอกอุปกรณ์ที่เป็น choice นะคะที่นิยมที่สุดก็คือ mobile it's clear มันชัดเจนเลยว่าคนที่มาสำรวจเนี้ยใช้อุปกรณ์ต่างๆนอกบ้าน the desktop computer is popular of for men คืออะไรคะแสดงว่าเป็นคุณครู desktop computer คนใช้เยอะหรือใช้น้อยแม่ซอมบี้คุณครูเดสก์คอมพิวเตอร์ใช้เยอะหรือใช้น้อย 14% แสดงว่าเยอะหรือน้อยเยอะกว่า1น้อยกว่า2นะคะวรินพรพรุ่งนี้หยุดลูกนะคะดิมีตารางให้แล้วเนาะว่าในกลุ่มเราอะติววันไหนบ้างนะคะให้พักบ้างจ้ะลูกตอนนี้ปอดโยกแล้วนะจ๊ะเนี่ยอ่ะis อะไรเป็นที่ไม่ได้ยมน้อยที่สุดของ4 main device อุปกรณ์4อันนี้อีนี่แบบไม่ได้เป็นที่นิยมมากที่สุดตอบเลยค่ะ the little อันนี้ขั้นเท่ากันแปลว่าน้อยทั่วไปตัดค่ะ oh no อะไรแปลว่าน้อยสุดคุณครูดูให้ดีนะ the less อันนี้แปลว่าน้อยกว่าขั้นกว่าตัดออกค่ะต่อไป the least ถูกต้องค่ะ the least นะแปลว่าน้อยที่สุดค่ะน้อยที่สุดค่ะ the few แปลว่าน้อยทั่วไปอันนี้ไม่เกี่ยวค่ะตอบจวดใครตอบถูกกด2ค่ะแม่จวดจ้าดฟาดบึ้มนะอันนี้ต้องค่อยๆไปนะครูเขาบอกว่า the least desktop computer เนี่ยเป็นที่นิยมน้อยที่สุดถ้าเปรียบเทียบระหว่าง4อัน and more people และคนส่วนใหญ่ the internet with smartphone ตอบว่าอะไรคะคุณครูข้อนี้ปราบเซียนใครตอบได้เก่งมากนะคะใครตอบได้เก่งมากข้อ35ตอบว่าอะไรคะเขาบอก in the future ในอนาคต we can probably expect to นะเขาบอกในอนาคตเนี่ยพวกเราอาจจะ expect to คาดว่าที่จะนะคะเห็นสมาร์ทโฟนเนี่ยเป็นช้อยหนึ่ง expect to อะไร expect to see expect seeingexpect to be seen หรือ expect to see ข้อนี้ง่ายมากอันนี้ง่ายจวดค่ะตอบจวดนะ
ง่ายมากคุณครูจำ expect ต้องตามด้วย to expect ต้องตามด้วย to แสดงว่ามันมี to อยู่แล้วถูกไหมว้าคุยกูคว้าย35ตอบเลยคุณครูพวกเรานะเป็นคนแสดงว่าคนคาดหวังเองหรือถูกคาดหวังนะคะคุณครูถามคุณครูเก๋ก็ถามก่อนพวกเราคาดหวังเองหรือถูกคาดหวังคาดหวังเองกด1ถูกคาดหวังกด2พวกเราคาดหวังที่จะเห็นหรือถูกเห็นคาดหวังเองกด1ถูกคาดหวังกด2ค่ะพวกไปต่อว้าคุณครูพิมพ์35ด้วยเพราะเก๋ไม่เห็นจ้ะแม่คาดหวังเองอ่ะถูกต้อง1แสดงว่า expect to นะฮะเด็กถามแล้วครับครูดูอะไรคุณครูครูเก๋ดูอะไรดูนี่คุณครูดูจอฮะดูจอฮะดูจอฮะคุณครูนะคะให้คุณเก๋ดูยังไงคะ2จอเนี้ยอ่ะคุณครูตอบข้ออะไรคะคุณครูตอบข้ออะไรคะคุณพี่ตอบข้ออะไรคะเยอะๆล่ะคะคุณครูไม่ต้องดูอันนี้ด้วยจะได้รู้ว่าตอบอะไรตอบข้ออะไรแม่ขอตัวแม่ใครตอบได้โคตรเก่งไปฮะผมเสียจากการคำตอบที่ออกเอ้ามีทั้ง A มีทั้ง D มีทั้ง B เลิศขอโทษนะคะนี่สอนภาษาอังกฤษหรือชีวะคะมีความหลากหลายทางชีวภาพมีทั้ง A มีทั้ง C มีทั้ง D เอ้าไปคุณครูวราพรลูกศิษย์ในคอร์สสวัสดีฮะความหลากหลายทางชีวภาพตอบข้อใครตอบข้อนี้ได้แต่งงานพร้อมบรรจุจวด expect มันมี to อยู่แล้วและพวกเราคาดหวังเองตอบไปเลยจวดตอบข้อดีเมาท่อม oh, no. ตอบไปเลยตอบ A จวดใครตอบถูกรัวหัวใจจ้ะเลิศมิวลัดคุณครูดูให้ดีเพราะมันมีคำว่า to อยู่แล้วเราจะไม่มี to ซ้ำคุณครูเนี่ยฮะในชีทบาง to อ่ะจริงเหรอคุณครูในชีทมี to ไหมอ่ะแป๊บนึงแป๊บนึงคุณครูในชีทมี to ไหมถ้าในชีทมันไม่มี to นะถ้าในชีทไม่มี to ตอบข้อดีค่ะครูเก๋ขอโทษด้วยค่ะขอตีตัวเอง8ทีค่ะนะคะถ้าสมมุติในชีทมันไม่มี to ให้ตอบถ้าในชีทมันไม่มี to ให้ตอบ D แต่ถ้ามี to ให้ตอบ A นะคะคุณครูขอโทษด้วยค่ะไม่มี to เนาะอ่ะแม่ฉันผิดเองลงโทษตัวเองก่อนลงโทษตัวเองก่อนตอบ D จ้ะสมใจเธอแล้วหรือยังนักเรียนสมใจเธอแล้วหรือยังดังนั้นค่ะนะพวกเราเนี่ยคาดหวังว่าจะเห็น more and more people คนจำนวนมากขึ้นนะคะจุดๆข้อนี้ปรับเสียงใครตอบได้เก่งมากดังนั้นข้อนี้ตอบดีนะคะเขาบอกว่า more and more people อยากให้คนเนี่ยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตกับสมาร์ทโฟนดังนั้นคุณครูขาตอบเลยค่ะว่าข้อนี้ต้องเป็นอะไรคุณครูสังเกตนะประโยคนี้มีประธานอยู่แล้วคือ we can expect เป็น verb อยู่แล้วแสดงว่าตรงนี้ต้องเป็นส่วนค่ะขยายกด1ขย่มกด2ต้องเป็นส่วนขยายคุณครูจำเลยขยายมีได้2อัน1 1อิงอิงกระทำเองอิงอิงกระทำเองเวิร์บ3ถูกกระทำอิงอิงกระทำเองเวิร์บ3ถูกกระทำอิงอิงกระทำเองเวิร์บ3ถูกกระทำอ่ะคุณครูรู้อย่างงี้ครูเกียรติทำหน่อยคนเนี่ยมันเข้าอินเทอร์เน็ตเองหรือถูกเข้ามันเข้าเองแสดงว่าต้องไม่อิงก็เวิร์บ3 access เป็นเวิร์บ1แบบนี้ตัด
ซีคุณครูซีมันเป็น infinitive without to ไม่ใช่เหรอครับใช่ค่ะครูแต่คุณครูขา expect นะคะ verb หลักคือ expect ค่ะ expect to see ไม่ได้บอก see to expect นะคะ expect to say expect to say expect ต้องตามด้วย to infinitive ค่ะคุณครูขาเนี่ยต่อไปค่ะ access verb 3แบบนี้ไม่ได้เพราะไม่ได้ถูกเข้าแต่คนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเองต้องตอบ B จวดค่ะคุณครูเรื่องนี้ยากนะแต่ง่ายมากตรงที่ว่าคุณครูจำว่าอิงอิงกระทำเอง verb 3ถูกกระทำทำหน้าที่เป็น adjective ค่ะทำหน้าที่เป็น adjective ถ้ากริยาตัวนั้นทำเองใช้อิงถ้าถูกกระทำคู่เก๋ถูกจูบต้องเป็น kiss อิงอิงหรือ verb 3คู่เก๋ถูกจูบโดยพระบิดาต้องเป็น kissing กด1ถูกกระทำ verb 3กด2ค่ะอ่ะ test ค่ะนะคะอันนี้ทำหน้าที่เป็น adjective ค่ะเพราะเข้าถึงเอง could access ไม่ได้เพราะมันมีกริยาแท้อยู่แล้วจะใช้ could ไม่ได้ค่ะ ครูเก๋เลยบอกว่าข้อสอบอันนี้ยากคุณครูนะคะแต่วิชาเอกเบาๆนะคะแต่ไม่ยากเกินความสามารถของเรานะคะถูกต้องคุณครูขาครูเก๋ต้องถูกจูบถูกไหมแสดงว่าต้องเป็น verb ต้องเป็น2ค่ะคุณครูเข้าใจแล้วนะถ้ามีข้อสอบแบบนี้ทำได้ขอหัวใจหน่อยจ้ะแม่เขาบอกอีกว่าพวกเราเนี่ยคาดหวังที่จะเห็นคนจำนวนมากมากขึ้นไปเนี่ยในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต with smartphones smartphone asในฐานะที่ their choice ครูเก๋ถามหน่อยค่ะ choice ตัวเนี้ยทางเลือกที่มันชอบเองหรือถูกชอบโดยคนชอบเองกด1ถูกชอบเป็น choice ที่ถูกชอบโดยคนกด2ค่ะตัวนี้ต้องวิเคราะห์ชอบเองกด1ถูกชอบกด2ค่ะจวดค่ะเพราะ choice เป็นคำนามแสดงว่าด้านหน้าเป็นส่วนขยายคุณครูค่อยๆไปนะค่อยๆไปคุณครูดูอย่างนี้ถ้าคำนามเนี่ยมันทำเองเติมอิ่งถูกกระทำเติมสามแม่งเลยจวดแสดงว่าใช่ค่ะและ choice เนี้ยถูกชอบ choice ต่างๆคือสมาร์ทโฟนเนี่ยคนเลือกที่จะทำแสดงว่าถูกชอบต้องเป็น verb 3จวดค่ะอิ่งหรือ verb 3คุณครูพิมพ์37แล้วตอบมาเลยแม่อันนี้มันจะยากหน่อยน้องครูนะโอ้ยคุณครูเก่งอ่ะแม่ คุณครูน่ารักมากอ่ะตอบถูกอ่ะเห็นไหมคุณครูนั่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันได้มาจุ่มหนึ่งที ชื่นใจไหมคุณครูชื่นใจไหมขออีมูจิในการจุ๊บหนึ่งทีเป็นกำลังใจว้ายน่ากลัวมากเห็นละลิ้นเลยคุณครูเห็นไปถึงกล่องเสียงฟันลิ้นช่องคอเลยแม่นึกว่าเรียนฟอนติกส์นึกเลยว่าเรียนออร์แกนออสปีชออฟออร์แกนนะคะเห็น Alvira Rich นะคะAlvira Rich เลยนะคะครูคะตอบไปเลยค่ะแม่จวดคำตอบที่ออกตอบข้อถูก prefer ตอบ A ค่ะเพราะเป็น verb 3เป็น adjective ค่ะมาขยายคำว่า choice แปลว่าถูกชอบเป็น choice ที่ถูกชอบโดยคนเหล่านี้ในการเลือกว่าจะใช้สมาร์ทโฟนหรืออะไรก็ตามแต่ prefer เป็นกริยาช่อง1 prefers verb 1preference เป็นคำนามแปลว่าความชอบค่ะแต่ prefer นี่แปลว่าชอบมากกว่าเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวค่ะครู oh, no. คุณครูครูครับผมหิวก๋วยเตี๋ยวเลยทำไมคุณครูอ๋อนะคะเหมือนลิ้นหมูเหรอคะครูขาเหมือนไส้ไก่เหรอคะแรงมากแม่ตัวแม่ให้นมบุตรนะคะตัวคลอดบุตรไปต่อ38ใครพร้อมจวดทำไมหิวข้าวคุณครูลิ้นครูเก๋เหมือนอะไรบอกมาเดี๋ยวนี้นะแม่ลิ้นเหมือนอะไรไปต่อค่ะต่อไปเอาง่ายแล้วคุณครูปี62ค่ะวันนี้ถึงข้อ45พอนะคะไปค่ะมีหลายอีเมลแสดงว่าแทนด้วยคำว่าอะไรคะ I get many email แกฉันได้รับอีเมลเยอะมาก I can't read
แทนอีเมลค่ะมากกว่า1ใช้อะไร it is they them จวดค่ะง่ายมากไปค่ะคุณครูมากกว่า1 it ไม่ได้เพราะอีเมลต้องเป็น day ถูกไหมแต่เผอิญว่ามันอยู่หลัง lead เป็นกริยาต้องเป็นกรรมเป็นกรรมเท่านั้น it's ต้องตามด้วยนามแปลว่าของมันอันนี้ผิดค่ะ oh, no. day ทำหน้าที่เป็นประธานกด1ประยุทธ์กด2ประวิตรกด3ปรินากด4ค่ะ Donut, ประธานค่ะตอบจวดค่ะตอบข้อดีค่ะใครตอบถูกรัวหัวใจค่ะเดมแทนคำว่า emails ค่ะตัวนี้เป็นกรรมหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า of เลยคะ object ค่ะ I get many emails แกฉันได้รับอีเมลเยอะมาก I can't read them all ฉันไม่สามารถอ่านได้หมดให้โอเคทวนให้ไหมอ่ะทวนนะคะประธานกับกรรมนะครูประธานกับกรรมเนาะประธาน I เป็นอะไรใครบอกได้ I เป็นกรรมเป็นมีอุ้ยขอโทษคุณครูเป็นผู้หญิงเพ้อเร้อค่ะขอโทษนะครูนะคะเป็นสาธุ99นะคุณครูนะขอโทษนะคุณครูนะ you ค่ะ i u v v เป็น us นะคะ day เป็นเก่งมาก day เป็นเดมค่ะ he เป็นอะไร he เป็นดุ้นเลยนะเกียรติ he เป็น him ต่อไป she เป็นนักบวชอ่ะตีนมเบี้ยวเลย she เป็น her นะคะต่อไปค่ะ it เป็น it ค่ะ i เป็น me แล้วก็ you เป็น youWe เป็น us, they เป็น them, he เป็น him, she เป็น her, it เป็น it. ใครจดเสร็จกดหนึ่งแม่ แล้วค่ะขอเสียงคนเอวหวานหน่อยฮะเอวหวานเจี๊ยบนะคะโอเคค่ะนะวันนี้กินฟรีนะคะเลิศไปค่ะ Can I he เป็นดุ้นนะเกียรติ Can I your book คุณครูสังเกตหลังแคนค่ะหลังแคนต้องอะไรคะครูเก๋จดให้ค่ะสูตรนี้ใช้ได้ตลอดชีพ modal verb ค่ะให้ก่อนนะครูเก๋คะ modal verb คืออะไรกริยาช่วยค่ะใครบอกได้มันมีเวิร์บอะไรบ้างจดสูตรนี้ค่ะวชคมวชคมวแหวนชอช้างคอควายมอม้ามีอะไรบ้างใจเป็นของเธอแชมป์เสี่ยวหนึ่งนะคะคำคมหนูเสวมากใจเป็นของเธอร่อยร้อยออฟร่อยร้อยออฟออฟวชคมมีอะไรบ้างจดค่ะใครบอกได้คำเหล่านี้ต้องบวกด้วย verb in อะไรคะ1 infinitive กด1 2 in infinity กด2ค่ะฉันไล่ให้ไปเรียนกับแก๊ปไปเรียนกับน้องแก๊ปค่ะนะคะให้หน้าเป็นพาราโบลาไปเลยค่ะให้หน้าเป็นปิทาโกรัสเลยค่ะคุณพี่ infinitive ค่ะครูเก๋คือยังไงวชคมอสมตุยสอนพี่เขาพี่อย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับใครหนีก่อนสมตุยเข้าฝันนะครับผู้ตามผมครับวชคมวิวูดแชลชูดแคนคูดเมไม่มัดบวกเบอร์ไม่ผันรูปจำไว้ให้ดีเช่น I can go go ตัวนี้จะไม่มีการเติม ing ค่ะนะไม่มีการ go เติม es ก็ไม่ได้ต้องเป็นดุ้นเดิมรูปเริ่มค่ะใครเข้าใจแล้วกด99แม่ will would
เซาชวดแกนควดเมไม่มัดบกิยาไม่ผันลูกไปค่ะCan I borrow your book? I'll return it as soon as I finish reading it. แกฉันขอยืมหนังสือหน่อยได้ไหมเดี๋ยว I will return เดี๋ยวฉันจะคืนให้คุณ as soon as เร็วที่สุดตอนที่ฉันอ่านจบเลยนะแน่นอน can ว่ายหนึ่งทีวชคมบวกกริยาไม่ผันรูป borrow เปลี่ยนเป็น ed ตัด คุณครูไม่เก่งท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ